สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต้องกระถิ่นกันอีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปก็อดซิลล่าเกี่ยวกับข่าวสารกันนะครับจริงๆไอ้ข้อมูลเนี่ยมันก็มานานนักแล้วนะครับแต่ว่าขอพูดถึงสักหน่อยแล้วกันแล้วก็มีข่าวเอ็นที่พูดถึงด้วยนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับอาจจะดูคลิกเบตหน่อยแต่คิงจูล่าจะกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ได้กลับมาในมัสเบิร์ดอย่างใดนะครับก็ถ้าใครตามข่าวก็อดซิลล่ามาตลอดก็จะรู้ว่าทุกปีเนี่ยทุกวันเกิดก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็จะมีหนังสั้นของโตโฮเนี่ยที่เป็นแนวชุดยางเนี่ยทำมาตลอดใช่ไหมแถมช่วงเนี้ยก็ทำภาคต่อกันด้วยไงปีที่แล้วเนี่ยก็อดซิลล่าตีกับอะไรเจจักกู้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จบค้านในการที่2ตัวนี้ต้องร่วมมือกันเพื่อล้มเกิดคิงกิโดล่าและล่าสุดก็มีตัวอย่างใหม่ที่จะออกมานะครับดูจริงจังมากคือเพราะภาคเก่าๆอ่ะไม่ค่อยมีตัวละครคนเท่าไหร่นะครับก็เห็นแค่สัตว์ประหลาดชุดยางสู้กันเฉยๆแต่คราวนี้เริ่มมีสตอรี่ในหนังสั้นแล้วก็บอกว่ามีคิงล่าปรากฏตัวมามาคล้ายกับกิลล่าของประเทศเราแต่ว่านิสัยบางอย่างมันแตกต่างออกไปถ้าใครตามคลิปเก่าไอของปีที่แล้วก็จะรู้ว่าดิสซาวคิงกิลล่านั้นเอามาจาก GMK นะครับหรือว่าไอจักรวาลนี้เนี่ยมันมีคิงกิลล่าของโลกอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเหมือนเชื่อมโยงกับ GMK ไกลๆว่ะ3สัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์อะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ใช้ดีไซน์เดียวกันด้วยไงนี่เนี่ยคือดีไซน์ของ GMK เลยนะครับโชคดีที่ดีไซน์ชุดยางของยุคเมเลเนียมหลายตัวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพโอเคเนาะแต่จะเห็นว่ากีฬา GMK เนี่ยมีบางส่วนที่แตกต่างจากออริจินอลนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตรงบริเวณคอของมันเนี่ยรู้สึกว่าคอของมันเนี่ยมันจะมีมันจะบอกไงเหี่ยงที่ดูใหญ่ขึ้นเนาะเวอร์ชันเก่ามันไม่ได้มีเหี่ยงที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็น่าจะมาจากชุดยางมันก็เสียหายแหละก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับจะจากกลัวนี่ชุดใหม่ชุดก็ทำใหม่เลยเพราะว่าชุดเก่ามันแต่ยุคโชวะแล้วชุดมันก็เจ๊งไปแล้วนะครับส่วนก็อดจีก็เป็นก็อดจีของฟันนัลวอลที่แน่นอนแหละมันไม่ได้เชื่อมแต่ฟันนัลวอลเนาะแถมถ้าเกิดเชื่อมมันจริงอ่ะก็อดมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ไงนี่อยู่แต่สเกลอ่ะก็อดยังแค่50เมตรอยู่เลยนะครับมันแข็งแกร่งเกินไปจริงๆกิโดล่ามันก็มี3หัวจริงมันก็ยิงลำแสงอ้อมาเติมเบรสไปก็ได้มั้งแต่แหละน้ำแสงเดียวๆเนี่ยมันอาจจะสู้ถึงเบลดไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องใช้สารน้ำแสงรวมพลังกันมันจะคุมน้ำถ่วงได้ก็กราวิตี้บีมันเนาะเนี่ยขอเจอว่าคอเนี่ยมันดูแตกต่างจากออริจินอลพอสมควรนะครับโอ้มี3สีด้วยอะไรเนี่ยสีขาวสีฟ้าสีส้มนะครับซึ่งตลกดีที่ไอ้3สีเนี่ยคือสีตัวเล็กก็อดซิลล่าทั้งหมดเลยนะไอ้สีขาวก็ไอ้นั่นน่ะไกกาเล็กซ์เนาะสีแดงก็ไอ้พวกเบิร์นิ่งนี่ก็สีฟ้าตัวเล็กธรรมดานะครับเฟสก็อดซิลล่า5 Battling Among the Monsters วันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับใกล้แล้ววันเกิดก็อดซิลล่านะครับแถมก็มีปล่อยอะไรเนี่ย70ปีก็อดซิลล่าเนาะเรียกว่าเป็นปีที่ดีสำหรับก็อดซิลล่านะครับและยังไม่พอกิโดล่านั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งในเกมปาจิโกก็อดซิลล่าปะทะอีวานเกเลียนนะครับพูดตรงๆผมไม่ได้ตามสตอรี่ของเกมปาจิโกเวอร์ชันเท่าไหร่เนาะแต่ก็ตลกดีที่ก็อดซิลล่ากับตัวอีวานเกเลียนร่วมมือกันเพื่อเจอกับศัตรูตัวใหม่ภาคก่อนสึกไปคิงกิโดล่าปกติมั้งแต่คราวนี้มาเป็นไคเซอร์กิโดล่าเลยนะครับซึ่งก็ประหลาดใจว่าจะมาเป็นไคเซอร์มันน่าจะมาเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ก่อนไม่ใช่เหรอแต่แหละน้องก็เห็นไคเซอร์กิล่ากลับมาอีกครั้งนะครับไม่ได้เห็นมอนสเตอร์เอ็กซ์กลับมานานแล้วแถมเป็นแบบ CG ด้วยเราไม่ได้เห็นไคเซอร์กิล่าแบบ CG มาก่อนนะแถมก็ต้องชื่นชมว่า CG ของก็อดซิลล่าปะทะอีวานเกเลียนเนี่ย CG มันก็สวยใช้ได้เพราะว่าคุณภาพ CG เนี่ยมันก็ไล่กับชินก็อดซิลล่าแหละดีไซน์มาเนาะแต่การที่เห็นตัวไคเซอร์กิล่ามาเป็น CG เนี่ยมันก็แบบที่อลังดีเหมือนกันเนี่ยเพราะดีไซน์มันก็โอเคแหละถึงส่วนตัวจะแต่ต้นฉบับอ่ะไม่ค่อยชอบที่ปีกมันเล็กเกินไปดูเหมือนในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราเห็นว่าปีกเนี่ยมันน่าจะดูใหญ่ขึ้นเพื่อรับกับร่างกายเนาะอีวาเอ้ยพูดถึงไซส์เนี่ยไอ้ไซส์ตรงเนี้ยคื
ดูจากคลิปเก่าเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะลดขนาดตัวชินก็อดซิลล่าลงเนาะให้ตัวอีวากับชินกอนเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะที่เราจำได้อีวามันก็สูงเท่าไรกูต้าแมนอ่ะ40-50เมตรชินกอนมันลด 18.5 เมตรมันสูงกว่าอีวาตั้งมากกว่า2เท่าและยิ่งไคเซอร์กิลล่ามันสูงตั้ง140เมตรมันควรจะใหญ่พอสมควรนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าขนาดมันก็คือกันเนาะอีวาตัวก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าไคเซอร์กิลล่ามากเท่าไหร่นะครับแถมดูจากฉากเนี่ยคาเซอร์กิล่าแม่งเป็นเทวทูตสายพันธุ์นึงเนาะมี AT field ด้วยนะครับอีวาพยายามถีบแต่มันก็ถีบไม่เข้านั่นเองเนี่ยตัวชินก็อตเนี่ยดูจากภาพชอบดีเทลมันหนักดีนะครับเนี่ยดูเหมือนตัวเล็กลงนะนี่ปล่อยกราวิตี้บีมอีวาทำ AT field และชินคาซ่าก็ปล่อยติ๊กเลดใส่ไปยังคาเซอร์กิล่าเหมือนตอนแรกอีวากับก็อตเป็นศัตรูกันนะแต่เหมือน2ฝ่ายเนี่ยอ่ะต่างร่วมมือกันนะครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ควัดเรื่องของไอ้ปาจิงโกะเนี่ยมันยังไงของเขาอะนะจริงๆก็อยากให้ทางโตโฮเขาแบบทำคลิปสั้นหรือเนื้อเรื่องแบบบอกสักหน่อยไงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจู่ๆอีวาก็อดก็ร่วมมือกันแต่ดูจากขนาดเนี่ยอะชินก็อดตัวสูงกว่าอีวานิดนึงโดยไม่ได้แบบล้ำเกินไปเนาะแล้วเกิดตามขนาดจริงอีวามันน่าอยู่ประมาณเอวของตัวชินก็อดอะไรแบบนั้นปาจิงโกะก็อดซิลล่าปะทะอีวาเกเลียนแต่คนที่ปล่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ชอบออฟฟิเชียลเลยด้วยไงก็อยากให้โตโฮเนี่ยลองแบบทำในเรื่องยอดไปทางการบอกสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ปาจิงจริงผมไม่รู้เกี่ยวกับกติกาเกมปาจิโกะด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไงนะหรือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดีเนาะเรามีหลายอย่างเนี่ยเรามีครบ70ปีที่กำลังจะมาแล้วก็ตัวอย่างก็ซ่ามัสวันเวอร์ชันรีลีสที่ฉายใหม่รอบในอเมริกานะครับในวันเกิดก็ซ่าแล้วก็ครบรอบ70ปีด้วยแน่นอนตัวอย่างใหม่รีลีสเนี่ยมันก็ต้องแบบจะว่าไงอะโชว์ว่าตัวหนังเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างนะครับมันกลับมาแล้วพอเอาเสียงมาไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เผื่อนี่รางวัลมาเต็มมาก Academy Award Winner Best Visual Effect Effect ยอดเยี่ยมนะครับเอฟเฟคมาเต็มเลยแล้วก็มีอะไรเนี่ย Winner ของ Visual Effect ของหลายสำนักนะครับ Florence อันนี้ Seattle Best Visual Effect แล้วก็มี Best International ด้วยครับภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเสียดายที่ผมไม่ได้ชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเนาะนี่ก็เหมือนกัน Critic Choice ชิงรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนี่ก็ได้รางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเหมือนกัน Best Visual Effect อะไรแบบนั้นแล้วก็แปลกที่เขาไม่ใส่ไอ้ผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์เยี่ยมของ Japanese Academy Award สงสัยเหมือนอยากให้เห็นว่านี่คือรางวัลสากลไงรางวัลนอกจากประเทศญี่ปุ่นน่ะที่มอบให้กับ Godzilla Minus One นะครับ Academy Award Winner Best Visual Effect ก็นอกสนับทุน15ล้านเนี่ยไม่ถึง15ล้านด้วยทำเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าใกล้เคียงฮอลลีวูดขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับกลับมาสู่โรงภาพยนตร์อีกครั้งนะไอ้นี่สนใจมากเพื่อนเขาบอกว่าไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมี behind the scene 13นาทีที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งแต่ behind the scene นี่คิดว่าหลายคนก็คงจะดู YouTube สักวันแหละคือถ้าไม่ official ปล่อยเองก็คงมีใครสักคนนำมาปล่อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอามาใส่บรรจุในบูเลหรือแผ่น 4K เวอร์ชันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันGodzilla Minus One ที่เจ๋งคือโลโก้ไม่เป็นสีทองเลยถ้าที่จำได้โลโก้เก่ามันจะมีสีขาวแล้วก็สีแดงตรง Minus One หรือตัว Godzilla เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ Godzilla Minus One ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับสั้นๆเนาะเกี่ยวกับ King Killa อาจจะคลิกเบรกนิดนึงก็ขออภัยนะครับก่อนหน้ามันเกี่ยวกับ King Killa ปีนี้มันปีครบรอบ64นะมั้งก็คือครบรอบของหนังกีโดล่าเดอะทีเด็ดมอนสเตอร์ด้วยมันจึงมีตัวละคร3หัวเนี่ยไปโผล่ในหลายสื่อนะครับก็ลงต่อไปว่าเรื่องราวต่อไปนั้นจะเป็นยังไงเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ